6:44 นะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อนะฮะอันนี้ก็คดีใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับคนร้ายก่อเหตุเนี่ยไปฆ่าชิงรถแล้วก็เอารถเนี่ยขับไปก่อเหตุชิงทองนะฮะได้ทองไปเนี่ยประมาณ80บาททองคำหลังจากนั้นก็ถูกจับได้นะครับเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยวางแผนมานะครับแล้วก็มีรสนิยมเนี่ยชอบเล่นเกมประเภทความรุนแรง มีการวางแผนฆ่าอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยก่อเหตุนะครับที่ร้านทองออร่าชั้น2อยู่ในห้างแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออโรร่าร้านทองออโรร่าร้านทองออโรร่านะครับโดยล่าสุดเนี่ยก่อเหตุนะครับไปชิงทองนะที่ร้านแห่งนี้ใช้เวลาลงมือก่อเหตุเนี่ยประมาณ1นาทีกับอีก201นาทีกับอีก40วินาทีเท่านั้นเองนะครับโดยคนร้ายเนี่ยได้ขับรถเก๋ง Toyota Altis นะฮะหลบหนีไปตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับหลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะฮะก็หลบหนีขับรถหลบหนีเนี่ยเขาบอกเอารถไปจอดทิ้งไว้ตรงบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะครับคุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ในร้านทองเนี่ยพนักงานร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่คนร้ายก่อเหตุเดินมาพร้อมกับถุงของร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกให้หยิบทองใส่ถุงซึ่งตอนนั้นก็ตกใจถามกลับว่าอะไรนะจากนั้นคนร้ายก็เปิดประตูกั้นเข้ามาแล้วก็หยิบทองเองเลยนะครับระหว่างนั้นมีพนักงานเนี่ยอยู่ในร้าน3คน2คนเนี่ยวิ่งออกจากร้านน่ะอีกคนนึงอยู่ด้านในออกไม่ได้เพราะว่าคนร้ายยืนขวางอยู่ก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในร้านนะครับหลังร้านเนี่ยนะจังหวะนั้นคนร้ายก็คว้าเอาทองเส้นใหญ่ๆนะครับใส่ถุงได้ทองไปน้ำหนักประมาณ80บาททองคำเดี๋ยวลองฟังพนักงานร้านหน่อยนะครับหัวหน้าบอกว่าให้หยิบของใส่หัวหน้าก็มองหน้าแล้วเขาก็บอกให้หยิบของใส่หัวหน้าก็อะไรนะคะเขาก็เดินเข้ามาหยิบเลยสองคนก็วิ่งออกค่ะทีนี้ติดอยู่ในร้านคนเดียวเขาออกไม่ได้เพราะเขาขวางอยู่ก็เลยหนีเข้าไปหลังใส่ถุงมือใส่ผ้าโพกสีดำปิดหมดเลยแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อคุณชมพู่นี่เป็นพนักงานร้านทองนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคนร้ายเหมือนว่าไม่ได้ถืออาวุธอะไรมานะแต่ว่ามาพูดบอกว่าเนี่ยให้ส่งทองใส่ถุงนะครับทีนี้พอตกใจก็วิ่งหนีจากนั้นคนร้ายก็คว้าทองใส่ถุงเองเลยนะครับ1นาที40วินาทีลงมือก่อเหตุหลังจากเกิดเหตุปุ๊บตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านทองแล้วก็เส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะฮะจนต่อมาเนี่ยไปเจอครับรถเก๋ง Toyota Altisทะเบียนกไก่รอเรือ1173จันทบุรีนะครับคนร้ายหลบหนีแล้วไปจอดทิ้งอยู่ที่ริมทางขึ้นดอยสุเทพเลยวัดผาลาดมาประมาณ500เมตรเจอแต่รถไม่เจอคนนะทีแรกนะฮะก็ตรวจสอบภายในรถเนี่ยเขาบอกว่ามีรอยเปื้อนเลือดอยู่ในรถด้วยนะครับต่อมาช่วงเย็นครับตำรวจไปตามจับได้นะครับคนร้ายเนี่ยอายุ26ปีชื่อนายนิพิษพศนายนิพิษพลนะครับสมบูรณ์สุขยิ่งอายุ26ปีนะครับของกลางทองคำที่ชิงไปเนี่ยเขาบอก80บาทเนี่ยไปขายบางส่วนแล้วนะขายไปประมาณ4บาททองคำเหลืออยู่ประมาณ70กว่าบาททองคำนะครับแล้วก็นี่นะครับรับบอกว่าได้มีการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันจากนั้นได้ลวงให้คนขับเนี่ยขับไปทางขึ้นดอยสุเทพและใช้ปืนกล็อกนะฮะยิงใส่ท้ายทอยของคนขับรถจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับก็คือชิงรถก่อนนะฮะแล้วก็เอารถเนี่ยขับไปชิงทองนะครับคนขับรถที่ถูกยิงตายเนี่ยชื่อว่าว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาอายุ48ปีนายนิพิษพลเนี่ยบอกว่าเอาศพเนี่ยไปโยนทิ้งลงเหวลึกฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับนี่นะครับค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอมีการไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็ลักษณะก็คือไปที่บ้านพักที่ดอยสะเก็ดเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้น4ทุ่มก็คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดฆ่าชิงรถเก๋งเจ้าหน้าที่ใช้เชือกโรยตัวลงไปเอาศพของว่าที่ร้อยโทสุเทพขึ้นมาชันสูตรมีเพื่อนของผู้ตายตะโกนต่อว่าผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกันเอาไว้ได้เขาสารภาพบอกว่าเขาประสบปัญหาด้านการเงินเพราะไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งก็เลยวางแผนหาเงินมาประมาณสักครึ่งปีก่อนก่อเหตุไปดูร้านทองไว้หลายวันก่อนแล้วก็ซื้อปืนเตรียมเอาไว้แล้วก็วางแผนเส้นทางหลบหนีสำรวจเส้นทางเดินป่าดอยสุเทพช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุก็ขับรถเก๋งส่วนตัวไปจอดที่อ่างเก็บน้ำกาแลเชิงดอยสุเทพแล้วก็เดินเท้าต่อไป2กิโลลัดล้อป่าขึ้นไปจนถึงริมถนนทางขึ้นดอยสุเทพใกล้กับน้ำตกผาลาดแล้วก็เรียกรถจากแอปให้มารับพอขึ้นไปนั่งเบาะหลังก็ใช้ปืน
เนี่ยนะคะมั่งเบาะหลังคนขับก็ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงท้ายทอยคนขับทันทีแล้วก็ลากศพมาไว้ด้านหลังแล้วก็เปลี่ยนไปขับรถไปจอดที่ศาลาพักริมทางก็คือลักษณะก็คือฆ่าคนเพื่อชิงรถไปชิงทองช่วงก่อนมาถึงวัดผาลาดก็ลากศพไปทิ้งอำพรางในป่าแล้วก็ขับรถผู้ตายไปชิงทองที่ห้างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เล่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะไอ้ผู้ต้องหาก็โทรเรียกมารับนะครับพอจอดปุ๊บขึ้นหลังรถก็ปืนตัวเองเนี่ยเป็นปืนก๊อก19ปืนมีทะเบียนตัวเองไปซื้อปืนมายิงที่ท้ายทอยนะครับพอยิงที่ท้ายทอยแล้วนะครับก็ย้ายศพจากฝั่งคนขับเนี่ยศพคุณสุเทพเนี่ยนะฮะมาอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะฮะจากนั้นก็หาวิธีซึ่งเตรียมการมาแล้วแหละเขามาดูจุดแล้วก็นำศพเอารถมาจอดข้างนะครับแล้วก็ลากศพไปทิ้งเพื่ออำพรางนะครับนี่นะครับคือหลังจากได้ทองเนี่ยเอาทองไปขายด้วยนะคือหลังจากได้ทองปุ๊บนะครับไปตระเวนขายทองอยู่นะฮะหลายร้านทองอ่ะเห็นบอกว่า3ร้านแรกไม่รับซื้อแต่มี2ร้านอยู่ที่อำเภอสันกำแพงและที่อำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยรับซื้อไปร้านละ2บาทรวมเป็น4บาทนะที่เอาทองไปขายจากนั้นก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ถูกตำรวจไปตามจับได้ช่วงเย็นนะครับพร้อมของกลางทองที่เหลืออยู่ประมาณ70บาททองคำนะครับจากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายนิพิธพลเนี่ยนะมีพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกชอบเล่นเกมประเภทใช้ความรุนแรงลักษณะวางแผนต่อสู้ฆ่าฟันนะฮะแต่นี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเกมอ่ะมันอยู่ที่ตัวพฤติกรรมคนด้วยนะจากนั้นก็วางแผนสำรวจเส้นทางจุดเรียกรถจุดทิ้งศพนะครับมีการลงรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าเนี่ยระยะห่างระยะทางเนี่ยกี่เมตรแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีในการลงมือเรียกว่าวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้แบบอารมณ์ชั่ววูบนะตำรวจแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ตอนที่ไปชิงทองเนี่ยก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องพรบ.อาวุธปืนนะครับเนี่ยลงมืออย่างโหดเหี้ยมมากเพราะว่าตอนที่เรียกรถเก๋งผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยตอนที่เข้ามาในรถนี่นะครับก็เอาปืนเนี่ยยิงโชเฟอร์โดยที่ไม่ทันได้พูดอะไรเลยใช่คือยิงจากด้านหลังนะแล้วก็ชิงรถไปนะครับครับ